รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของ Unbox นะครับเดี๋ยวเรามาดูอยู่ในมือเราแล้วนะครับนี่ Vivo Y15 นะครับ2020นะครับรุ่นนี้เป็น RAM 4GB นะครับ ROM 64GB นะครับข้างกล่องก็จะมีระบุไว้แค่นี้นะครับนี่ Y15 Vivo นะครับ2020นะครับไม่มีรายละเอียดอะไรเลยข้างหลังก็มีแต่มีกล้อง AI นะนี่ AI Triple Camera นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็หน้าจอ 6.35 นิ้ว Display 6.35 นะครับโอเคมาดูในกล่องนะครับมีอะไรบ้างครับอันแรกนี่ก็จะเป็นเคสนะครับเคสเป็นพลาสติกนะครับเคสพลาสติกยืดหยุ่นได้นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็คู่มือนะนี่ Vivo 1901 Quick Start Guide นะอันนี้เป็นคู่มือฉบับย่อครับในกล่องนี้ก็จะมีแค่นี้นะมาดูข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูดูในกล่องต่อนะนี่ก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะเห็นไหมเข็มจิ้มซิมนี่แล้วก็ไม่มีหูฟังนะครับรุ่นนี้ก็มีสายชาร์จมาสายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะไม่ใช่ Type C นะตัวนี้ให้ดูนี่ไมโคร USBดูเองก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ Type C แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับ Vivo แต่ให้ดูนี้สเปคมันโฟกัสยังโอเคนะครับในกล่องหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้ที่เราได้มาคือราคา5,290 มีราคาตามท้องตลาด5,290ในนี้ไม่มีหูฟังให้ใช่ไหมแต่ทางร้านก็แถมมาให้ด้วยนะนี่เป็นหูฟังตัวนี้ Energy ที่ป้ายเขาแปะไว้ว่า199นะครับเป็น 3.5 มิลโอเคอันนี้คือของแถมของแถมเดี๋ยวเราจะไม่ดูนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสเปคเบื้องต้นมันเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับหน้าจอ 6.35 นิ้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่ซิมนะเดี๋ยวเราจะทำการถอดซิมให้ดูโอเคซิมเป็นแบบ Triple Slot นะครับอันนี้รองรับ2ซิมนะครับ Nano SIM แล้วก็ Memory Card นะครับสูงสุดที่เขารับได้ก็คือถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น256
256 GB นะอันนี้ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือได้นะครับมีสแกนใบหน้าได้ป่ะเปิดแสงสว่างให้เต็มที่ไปเลยมาดูด้านอีกด้านหนึ่งนะด้านข้างเนี่ยจะมีปุ่ม power กับปุ่ม volume up down นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกล้องที่บอกก็คือกล้อง AI กล้อง AI ทั้ง3ตัวเลยเห็นเขาบอกว่านะแล้วก็แฟลชแล้วก็finger scan ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือมาดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นหูฟัง 3.5 มิลนะครับที่เขาแถมเมื่อกี้นี้แล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็ช่องชาร์จถ่ายโอนข้อมูลลำโพงนะด้านบนไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าไม่มีจริงๆไม่มีอะไรเลยโอเคสำหรับการสัมผัสเบื้องต้นนะนี่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตก็โอเคอยู่นะติดไม้ติดมือพอสมควรติดหนึบเลยล่ะมาดูลองโหลดไฟล์ดูก่อนเขาบอกว่าอันนี้เขาสมัครเน็ต150 บาทต่อเดือนมาให้ AIS อันนี้คือเน็ต AIS 4 MB นะครับระยะเวลาก็คือ6 เดือนเติมเงินเอานะครับเดือนละ150เขาซื้อมาพร้อมซิมซื้อมาพร้อมเครื่องซิมซื้อมาพร้อมเครื่องเป็นซิมเติมเงินส่วนแอปอื่นๆก็ไปโหลดเอาเองนะนี่เราจะโหลดทดสอบดูเฉยๆแล้วก็อีกอันจำเป็นต้องใช้คือ test speedYT เดี๋ยวจะให้ทำ YouTube ไปเลยAIS 4 MB AIS 4 MB นะอันนี้น่าจะเป็นของแถมมากกว่าตอนซื้อมาใหม่ๆมันจะมีของแถมให้แล้วมันจะไม่กัดสปีดมันจะปล่อยเต็มแม็กเลยโอเคอันนี้คือโปรโมชั่นของ AIS เดี๋ยวก่อนดูในนี้สิถ้าเกียรตรงตามที่ขอไว้
โอ้ไหนบอกว่าอันลิมิเต็ดไงกลายเป็นว่าเน็ต30กิก150บาทต่อเดือนโอเคไม่เป็นไรก็ยังถือว่าโอเคอยู่รู้ละแพ็กเกจเน็ตมันไม่ได้เป็นไม่ใช่อันลิมิเต็ดแต่เป็นเน็ตเป็น30กิกถ้าใช้หมดก็คือลดความเร็วนะแต่มันจะมีฟับหรือเปล่าเราไม่รู้นะโอเคมาดูสเปคเครื่องกันดีกว่าตอนนี้เรากำลังอันบ็อกอยู่ก็ล็อกด้วยลายนิ้วมือมี Wi-Fi มีฮอตสปอตมาฟังสเปคพร้อมๆกันเลยดีกว่าสเปคของเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมสเปคของเครื่องนี้นะครับก็คือหน้าจอ 6.35 นิ้วนะครับ720 x 1544นะครับแล้วก็กล้อง13ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ CPU MediaTek Helio P22 นะครับ Octa-core ความเร็ว 2.0 GHz นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน OS ก็คือ on 9 base นะครับ on Android 9 Pi นะครับ RAM 4 GB ROM 64แบตเตอรี่500มิลลิแอมป์ LiPoแล้วก็เปิดตัว13ธันวาคม2519นะครับราคาเปิดตัว 4,999 บาทเฮ้ยทำไมมันขายเกินราคารองรับ 2G 3G 4G นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการบอกไปแล้วนะ9 Piเมมรองรับสูงสุดนะครับ 256 กิกบลูทูธ 5.0 นะครับไมโคร USB 2.0 ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิล นะครับฟังก์ชันมัลติมีเดียกล้องก็บอกไปแล้วนะครับ 13.8+2 ทริปเปิลคาเมร่านะครับแล้วก็รูรับแสง 2.20 นะครับไฟแฟต LED ขนาดภาพสูงสุด 4128x3096 พิกเซล Image Size นะครับค้นหา Face Detection นะครับค้นหาอัตโนมัติใบหน้านะครับระบบอัจฉริยะ AI คาเมร่านะครับโหมดหน้าสวย Face Beauty โหมดปรับหน้าสวยอัตโนมัติ AI Face Beauty นะครับโหมดถ่ายภาพพาโนรามานะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับความละเอียด16เมกะพิกเซลนะครับรูรับแสง 2.0 นะครับกล้องหน้ามี HDR กล้องหน้า Portrait นะครับถ่าย Portrait ได้ด้วยนะครับเครื่องวิดีโอนะครับเป็นแบบ MPEG 4รองรับวิดีโอ YouTube เสียงนะครับเป็นแบบ Stereo Speakerระบบตัดเสียงแทรก noise cancellation นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ระบบชาร์จ LiPo 5,000 มิลลิแอมป์นะครับ standard โอเคสเปคก็มีแค่นี้นะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวจะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมไปกันเลยอ๋อเดี๋ยวอันนี้ดูอันนี้ก่อนละกันนะครับนี่คือการทำงานของ CPU นะครับนี่ 2.0 นะครับแล้วก็ device ค่าตามนี้เลยนะ system battery มีโฆษณาด้วย battery มี 41% อุณหภูมิ 39 องศา voltage 3693 mVเซนเซอร์โอ้เซนเซอร์ก็มีคือ about CPU set ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายวิดีโอให้ดูครับคุณผู้ชมอันดับต่อไปส่วนแอปอื่นๆเกมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องไปหาดูเอาเองนะครับเราจะทดสอบเฉพาะกล้องวิดีโอให้ดู
มันปรับอะไรได้บ้างนี่ครับ4ต่อ3 19ต่อ3ต่อ9 16ต่อ9 1.1 วิดีโอดูว่ามันเป็นถ่ายความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่ครับ 1080p ครับคุณผู้ชมสูงสุดได้ 1080p มาดูวิดีโอตัวนี้เหมือนกันกล้องหน้าก็ 1080p นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างภาพนิ่งกับวิดีโอไปกันเลยลองถ่ายกล้องหน้าดูนะครับอันนี้กล้องหน้าแบบเดินนะก็จะประมาณนี้นะภาพที่ได้ถ้าแดดจ้าเดี๋ยวลองออกแดดนี่คือกล้องหน้านี่คือแดดจัดเลยแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าเข้ามาในที่ลมอัน 80p นะครับในแนวนอนเดี๋ยวจะเดินให้ดูนี่คือเดินแล้วนะจะถ่ายวิดีโอในแนวนอนด้วยถ่ายในแนวนอนดูนะครับเสียงก็ได้จากเสียง vivo y15 นะทางภาพและเสียงได้จาก vivo y15 อันนี้เป็นวิดีโสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือทดสอบเสียงนะคุณผู้ชมดู YouTube ว่าเสียงมันจะโอเคแค่ไหนเปิดเต็มเลยอันนี้ที่ห้องแถมนะโอ้ฟังสามารถรับชมได้ทุกวัยก็จะประมาณนี้ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ vivo y15 นะครับก็ถ่ายรูป
ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เล่นให้ดูละคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ